สุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station Lenso Unique Your Drive Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะฮะวันนี้กลับมาเจอผมดีเจเดย์แล้วก็ผมอยู่ที่แห่งนี้หน้าจุดปล่อยตัวกับงานที่ชื่อว่าThailand Grip Series 2014สนามที่2นะครับก็ยังจัดที่เดิมครับที่พัทยาแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามนะฮะที่นักแข่งครับมาทำการแข่งขันนี่โอ้โหเยอะมากๆครับร่วมร้อยคันร้อยชีวิตกันเลยทีเดียวสำหรับนักแข่งนะฮะวันนี้ได้ชงแบบจุใจแน่นอนทั้งสนาม1ย้อนหลังรวมไปถึงสนาม2ครับทั้งคลาส B แล้วก็คลาส A ครับติดตามให้ดีแล้วกันกับ Max TV ของเรานะครับแล้วก็วันนี้ฮะเริ่มต้นรายการครับไปชมช่วงแรกเลยดีกว่ากับช่วง Max Update ครับช่วง Max Update วันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ TCSA หรือ Touring Car Series in Asia นะฮะเป็นที่น่ายินดีสำหรับนักแข่งไทยใน Touring Car Asia ที่ได้รับชัยชนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ประจำปีของในรุ่นนี้ด้วยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เราแข่งขันก็คือ4ชั่วโมงก็เป็นการแข่งขันรูปแบบของมาราธอนเป็นบทพิสูจน์ของการแข่งขันทั้งคนทั้งรถว่าจะต้องมีการแข่งขันที่จะต้องไปพร้อมๆกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งคนแล้วก็ทีมงานด้วยกันจะต้องมีการบริหารทีมใน4ชั่วโมงนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณหน้าพิทในเรื่องของการเข้ามาเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอีกแบบรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่น่าจะสนุกสนานนะครับก็คิดว่าในปีต่อไปทางสามมงกุฎเองก็คงจะพิจารณาในรูปแบบนี้เป็นหลักของการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปถ้ายังไงก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับและนั่นคือช่วงแรกของเรากับ Max Update นั่นเองครับต่อกันเลยดีกว่ากับช่วงต่อไปของเรากับช่วง PT Movement ช่วง PT Movement by Max TV ในโอกาสนี้ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มีโอกาสมาร่วมแสดงบูธในงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่31ในครั้งนี้สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปรครั้งที่31ที่เมืองทองธานีเราในฐานะสถานีบริการน้ำมันปตท.เรายังยืนยันธีมหรือคอนเซปต์ของการเป็น One Stop Service สถานีบริการแห่งความสุขและพร้อมรับการเข้าสู่ AAC ในปีหน้าซึ่งในช่วงนี้นะคะ16พฤศจิกายนจนถึง31มกราคม57เนี่ยเรามีการจัดแคมเปญกอดลุ้นทองกับก๊อจิ Family ที่ PTT Live Station โดยผ่านก๊อจิทั้ง6ตัวของเราซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะโดยแต่ละตัวเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน
ปตท.นะคะมีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าความรู้สึกที่ดีความรักและความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับปั๊มน้ำมันปตท.นะคะที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมกอดลุ้นทองกับก๊อจิแฟมิลี่ที่ PT Live Station เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคนไทยสามารถจะร่วมสนุกผ่านได้ใน2ทางนะคะทางแรกก็คือเติมน้ำมัน800บาทแล้วก็จะได้คูปองเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็หย่อนในกล่องที่สถานีบริการน้ำมันนั้นๆนะคะหรือทางที่2ก็คือโหลดแอปฮักก๊อจินะคะแล้วก็โดยผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ส่องหาก๊อจิในปั๊มของเรานะคะก็สามารถจะร่วมชิงก๊อจิทองคำกับเราได้นะคะ PTT Lifestyle มารอข้างหน้าไม่ได้เพราะจะเสียดายนะและสำหรับทุกคนที่เยี่ยมชมบูธของเราในวันนี้จนถึงจบงานเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นสมาร์ทโฟนฮักก๊อจิที่บูธได้เพราะเราก็ปล่อยตัวก๊อจิแอนด์แก๊งนะคะให้ทุกคนได้เล่นแล้วก็มีการแจกของกลับบ้านนะคะเราอุบไว้ก่อนเราไม่บอกว่าเป็นอะไรสุดท้ายนี้นะคะปตท.เป็นของคนไทยนะคะจึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมเติมความสุขที่สถานีบริการน้ำมันปตท.ค่ะขอบคุณค่ะเติมความสุขให้กับรถและคุณที่ปตท.ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Stationจบไปกับช่วง BT Movement นะครับและวันนี้เชื่อว่าหลายคนครับตั้งหน้าตั้งตารอกับการแข่งขันครั้งนี้นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันเสาร์ครับหลังจากวันศุกร์เนี่ยเราซ้อมกันไปแล้วนะฮะวันเสาร์วันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันนะครับคลาส B นะฮะในรอบควอลิฟายแล้วก็แบทเทิลแต่ว่าครับหลังจากควอลิฟายคลาส B เสร็จเนี่ยนะครับเราจะมีขั้นรายการนะฮะเป็นนักแข่งคลาส A นะครับที่ตกหล่นฮะจากการแข่งขันสนามที่1เนี่ยทั้งหมด7คันครับหนึ่งในนั้นก็มีผมที่ผ่านเข้าสู่รอบ4คันสุดท้ายแล้วก็จะไปรอนะฮะคู่ที่มาเจอผมนี่คือพี่1ซีเทคกับคุณปอนกระทิงแดงและอีกฝั่งนึงครับน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับกับอมานิโอนะฮะนักแข่งจากอินโดนีเซียเจอกับชาวต่างชาติเหมือนกันครับกับเบนจามินฮะที่เป็นนักแข่งชาวสิงคโปร์ครับเป็นคู่ที่2คู่สุดท้ายครับเรียกได้ว่าเป็นอีก1คู่หยุดโลกที่น่าสนใจน่าติดตามครับหลายคนนี่ที่นั่งเต็มตั้งแต่เช้าครับมารอดูคู่นี้กันเลยทีเดียวครับคู่ของคุณกิกกี้ศักนานานะครับจากกระทิงแดงเรซซิ่งทีมนะครับแล้วก็คุณสลานนท์ครับจากทีม M Storm นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกับการแข่งขันในคลาส A รวมไปถึงควอลิฟายในคลาส B ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่บูธเรนโซในงาน Thailand Motor Expo 2014นะครับผมสัญชัยบรรลือกิจนะครับรองประธานกรรมการบริษัทเรนโซนะครับในวันนี้เนี่ยทางเรนโซก็ได้นำสินค้ามานำเสนอมากมายนะครับเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหรูอย่าง Conquista Series เหมาะสำหรับรถ4ด่านนะครับรวมไปถึงล้อซิ่งที่ได้รับการนิยมอย่างสูงอย่างเช่นล้อ Project D แล้วก็ล้อ Samurai Series นะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเองก็ได้นำสินค้าใหม่ล่าสุดมาโชว์ในงานด้วยนะครับก็คือเป็นล้อเทคโนโลยีรุ่นใหม่คือ Flow Forming ซึ่งในปีนี้เนี่ยเราได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือการทำ Flow Forming 2ทิศทางนะครับทำให้ล้อเนี่ยเบาพิเศษล้อที่ว่านี้ก็คือล้อ D1 SF นะครับเป็นล้อที่เราผลิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมาเองถ้าท่านใดสนใจนะครับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของล้อ Lenso นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.lensowheels.co.th นะครับแล้วก็เป็นแฟนเราได้ที่แฟนเพจของ Lenso นะครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ